ประเด็นซึ่งผมวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็น Jack ie, จอคดอ o ซี่เจ้าของ t w i t t t r หรือมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะเจ้าของ Facebook หรือแม้กระทั่งก่อนอนันนี้ที่ผมวิพากษ์วิจารณ์ถึง Google เจ้าของ y t u t u เนี่ยก็คือว่าในขณะที่บางทีเนี่ยเราอยู่ในประเทศไทยแล้วเราไปคิดว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาไม่เซ,เซ็นเซอร์อะไรเลยถ้าอยู่ในประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยตามข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะเฟซบุ๊กเนี่ยเขาลบนะฮะเขาดึง กรุ๊ปซึ่งเป็นกรุ๊ปที่มีการสนทนาแบบ p r i v a t e ่ยเ,เขาดึงลงอยู่อย่างสม่ำเสมอในหลายประเทศและแน่นอนรวมไปถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการสนทนาในกลุ่ม,มต่างๆแม้กระทั่งการโพสต์ประเด็นต่างๆของนักเคลื่อนไหวทางสังคมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนในใน Facebook page, เฟซบุ๊กเพจและการตั้งกลุ่มขึ้นมาสนทนาการระหว่างพวกพ้องเดียวกัน,นในสหรนนัฐเขาดึงลงตลอด เขาดึงตรง,ตรง,ตรงลงตลอดโดยที่มันก็มีการกล่าวอ้างว่าเป็นการสนทนาการของกลุ่มที่เป็นนักทฤษฎีสมคบคิดอย่างเช่น q ิวอานะยกตัวอย่างถ้าดูในกรณีของ q ิวอานเนี่ยมันก็มีกลุ่มที่ f c e e o o o ได้ได้ดึงลงนะแล้วจริงแล้วมันมีประมาณ790กลุ่มนะประมาณ100เพจ1 5 0 0โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคิวอานเนี่ยถูกถูกดึงลงหมดเลย ซึ่งกลุ่มคิวอนอนเนี่ยเขาก็มีทฤษฎีแบบบ้าๆเกี่ยวกับการเมืองในสหรัฐอเมริกาก็จริงแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันบางทีมันก็เป็นการรวมตัวกันของฐานเสียงคนซึ่งเลือกที่จะสนับสนุนพรรคร p พับลิกันฐานเสียงของคนซึ่งเป็น l i เบอร์เ i a n หรือฐานเสนของคนที่ที่เชิดชูดอนัลทรัมเหมือนเป็นตัวแทนของคิวอนอนเฟซบุ๊กเนี่ยเขาได้กำจัดโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคิวอนอนเนี่ยเกือบ2000กลุ่ม นะครับแล้วก็ประมาณ440เพจบน Facebook ประมาณ1 0 0 0 0บัญชีโดยใน Instagram ด้วยนะครับห0 0 0 0บัญชีใน Instagram ด้วย,นะ 100, นนวยแน่นอนเขาก็พยายามที่จะลบทิ้งเพจที่เคลื่อนไหวที่เชื่อมโยงกับกลุ่มแอนติฟาด้วยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยภาพมันออกมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาว่าไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการของ Twitter หรือการปฏิบัติการของ YouTube หรือการปฏิบัติการ ของ Facebook นในการดึง URL ลงในการปิดกรุ๊ปต่างๆลงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันถูกสะท้อนออกมาโดยคนที่ติดตามพฤติกรรมของทั้ง Facebook, YouTube และ Twitter ว่ามักเลือกที่จะคัดและดึงลงนะเสียงของฝ่ายอนุรักษนิยมในโลกตะวันตกนี่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างมากเพราะว่า ในกรณีของสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษนะแล้วก็ประเทศต่างๆในยุโรปตะวันตกไม่ว่าจะเป็นเยอรมันหรือฝรั่งเศสและอื่นๆมากมายเนี่ยโซเชียลมีเดียในในลักษณะนี้เนี่ยนะฮะมักที่จะคัดดึงออกเซนเซอร์กรุ๊ปต่างๆและเพจต่างๆของฝ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าอนุรักษ์นิยมสุดขั้วแล้วจริงๆแล้วในบางเพจเมันไม่ได้อนุรักษนิยมสุดขั้วอะไรมากนักหนาหรอก แต่ว่ากล้านําเสนอมุมมองซึ่งแตกต่างจากจากขั้วาทางการเมืองและทางสังคม,มอ,อื่นๆผมได้เคยนําเสนอประเด็นว่าจริงๆแล้ว Facebook เองเนี่ยเขาพยายามที่จะแทรกแซงการน,นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับโควิด1 9ด้วยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความพยายามแทรกแซงที่ไร้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่พิสูจน์ได้ว่า Facebook มีข้อมูลเหนือกว่าผู้อื่นนะเพราะฉะนั้น Facebook เองนั้นมีปัญหาเยอะแยะมากมายมันไม่ใช่ ประเด็นซึ่งเป็นประเด็นใหม่มันมีปัญหามานานแล้วการ์ตูนของแมเนเจอร์อันนี้เนี่ยปกติผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการ์ตูนของแมเนเจอร์ของบัญชาการมินตลอดหลายเรื่องผมก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่ว่าในที่นี้เนี่ยที่เขาบอกว่าโซเชียลมีเดียมันถูกใช้เป็นอาวุธในการทําลายคนได้ไหมมันมันถูกมันถูกเอามาใช้เป็นอาวุธในการทําลายคนได้จริงโดยบางทีเป็นการอ้างเสรีภาพนะการไล่ล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจริง นะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในกรณีของประเทศไทยแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงในหลายๆสังคมนะเพราะฉะนั้นอีกอาวุธหนึ่งที่ถูกนํามาใช้ในการทําลายการทําลายความน่าเชื่อถือทําลายชื่อเสียงหรือจํากัดคนออกจากโอกาสในการประกอบอาชีพเนี่ยมันก็คือโซเชียลมีเดียมอันนี้แหละนะฮนะแน่นอนมันมีอ่ u มียูทูบคลิปนี้ซึ่งผมนําเสนอให้ดูในะอันนี้ผมดึงมาเป็นประเด็นเกีย<ร>่วย<ร>วก<ร>ับ บทบาทของโซเชียลมีเดียและบทบาทของ Facebook ในการเซนเซอร์กรณีของออฟฟิเซอร์เทเตเนี่ยเขาเป็นนายตำรวจเก่าเป็นชาวอเมริกันมริกันและเขานำเสนอมุมมองซึ่งสวนทางกับทัศนคติของ Black Lives Matter นะและเขานำเสนอประเด็นเกี่ยวกับ r i ร n n น a เทเลอแล้ว Faact Checker ที่ Facebook ซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยก็ดันมาเซนเซอร์โพสต์ของเขาเข้ากที่บายเขาก็บ่นถึงประเด็นนี้ในคลิป YouTube วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาอยู่จริงโดยที่ ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นประเด็นแทบจะตรงกันข้ามกันในกรณีของประเทศไทยคือฝ่ายขวาสุดโต่งในแบบที่ไม่ได้สนับสนุนให้มีการใช้ความรุนแรงนะฮะแต่ว่ามีการให้ข้อมูลซึ่งกันและการแบบที่สวนทางกับสื่อกระแสหลักเนี่ยมักจะถูกเซ็นเซอร์และในที่นี้ถูกเซ็นเซอร์ทั้งใน Twitter Facebook และทั้งใน YouTube ก่อนหน้านี้นผมได้โพสต์ประเด็นนี้นะครับและผมจะกลับไปที่โพสต์ของผมอีกครั้งใน a c e b o o k นี่แหละ ด่า Facebook ใน Facebook ก็มีแต่ผมเนี่ยแหละที่ทำเนี่ยนะฮะนอกนือไปจากอย่างเทเดมที่ทำเมื่อกี้นี้ผมบอกเลยว่าซักก์เบิกเนี่ยเจ้าของ Facebook มีทรัพย์สิน98,600ล้านดอลลาร์สหรัฐมาร์กมีเงินเนี่ย3.1ล้านล้านบาทสื่อสังคมออนไลน์ที่โดนเซนเซอร์ด้วยตัวเองเนี่ยโดยบริษัทเนี่ยสั่งการให้เซนเซอร์เองเนี่ยโดยเป็นการตัดสินใจของฝ่ายบริหารและเป็นการตัดสินใจของกองบก ที่ทำงานในบริษัทเอกชนที่ได้รับการจ้างวานมาดูแลเนื้อหาเนี่ยหรือไม่ก็ระบบอัลกอริทึมสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยในหลายประเทศอย่างสม่ำเสมอทั้ง Twitter, YouTube และ Facebook ที่บอกอธิบายนี่คืออะไรเขาเอา o u t s o u r c e การเซ็นเซอร์นะฮะเขาจ้างบริษัทเอกชนซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจเนื้อหาบริษัทเอกชนต่างๆเหล่านี้ก็มีคนซึ่งคอยตรวจเนื้อหาแล้วคนที่คอยตรวจเนื้อหาเนี่ย ก็จะเป็นคนที่คอยบัญญัติว่าอย่างเช่นถ้าผมไปโพสต์ Post ว่าโควิด19มันไม่ระบาดในเด็กเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพราะว WHO เขาไม่ได้บอกอย่างนั้นคนที่ได้รับงานเอาซอร์สของ Facebook อันนี้ไปก็จะมาเซ็นเซอร์ผม,ผมก็จะมาโพสต์เตือนอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้รับการเซ,เซ็นเซอร์โดยคนที่มีความรู้มากกว่าเรามันรับการเซ็นเซอร์โดยพนักง,งานบริษัทเอกชนซึ่งรับการจ้างวานมาจาก Facebook อีกทีหนึ่งผมจะอ่านต่อที่ผมโพสต์ Twitter, YouTube, Facebook เขาสั่งถอดบัญชีคนเป็นประจำสั่งเซ็นเซอร์เนื้อหาในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตลอด Mac แม้กระทั่งเนื้อหาทางการเมืองรวมทั้งมุมมองของแพทย์ที่พยายามเตือนเรื่องโควิดแบบที่ต้องการลดความตื่นตระหนกที่โดนเตือนและถอดเนี่ยมีมาหลายปีแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเป็นกรณีที่มีการเลือกปฏิบัติอย่างที่มีการกลั่นแกล้งผู้ผลิตเนื้อหาก็ยังมีดึง URL ลงและดีแพลตฟอร์ม จนไม่สามารถทำหากินได้จนกลายเป็นเรื่องธรรมดาบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆนั้นบางทีก็ไม่ยอมลดอดตัตราผมพูดถึง Facebook, YouTube แล้วก็ Twitter นี่แหละบางทีไม่ยอมลดอดตัตราพยายามแสดงท่าทีไม่อยากทำตามคำสั่งรัฐและศาลและบางครั้งเชื่อมั่นในศีลธรรมของบริษัทต,ตนเองแทนที่จะเคารพในศีลธรรมท้องถิน่นอิทธิพลในด้านบวกของ Facebook นั้นมีแน่นอนแต่ในด้านลบก็มีเพียบด้วยเช่นกัน